สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะยังคงมาในธีมเดิมนะคะก็คือธีมวันแม่นั่นเองค่ะชุดสีฟ้านะคะเสื้อผ้าสีฟ้าและพื้นหลังที่ยังเป็นดอกมะลิเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบนี้มา4 EP แล้วเนาะ EP นี้เป็น EP สุดท้ายค่ะเพราะว่าเรามีตัวอย่างของเรียงความของพี่ๆนะคะที่เขาเขียนได้ดีนะมาฝากกันเผื่อเป็นแนวทางในการเขียนนะคะว่าจะเขียนยังไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยจะพาเขียนนะคะ mind mapping ในส่วนของแม่ของฉันนะคะว่าจะแตกประเด็นได้เป็นอะไรบ้างค่ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะปรบมือกันสักเล็กน้อยนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง1ชุดค่ะเก่งมากทุกคนนะคะเรียกสติกลับมาให้ตัวเองนะคะพร้อมที่จะเรียนวันนี้นะคะ EP สุดท้ายแล้วนะของการเขียนเรียงความค่ะอ่ะก่อนจะไปอะไรต่างๆเราต้องทบทวนก่อนนะคะเรียงความคืออะไรอ้าวตอบพร้อมกันคือเก่งมากๆเลยค่ะการนำข้อความมาเรียงเป็นถ้อยคำเป็นเรื่องราวนะคะแบบร้อยแก้วแล้วมีกี่ส่วน3ส่วนคืออะไรบ้างคะ1โอ้โหชัดเจนเกรียวกราว2และ3ใช่แล้วค่ะคำนำเนื้อเรื่องและสรุปค่ะเก่งมากๆทุกๆคนเลยนะอ่ะต่อค่ะขั้นตอนค่ะมี4อ่ะครูใบ้เลยมี4อะไรบ้าง4ขั้นตอนที่เราจะเขียนได้เพอร์เฟกต์อันแรกเลยคือเตรียมค่ะต้องเตรียมนะเตรียมเนื้อเรื่องเตรียมสิ่งต่างๆซึ่งตอนเนี้ยวันนี้เนี่ยครูอยากให้เราเนี่ยเขียนได้แล้วนะเพราะว่าเป็น EP สุดท้ายนะคะใครที่เขียนไปแล้วก็อาจจะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่4ก็คือมาแก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าใครยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเริ่มต้นมาด้วยกันนะคะก็เขียนไปพร้อมๆกันเลยเนาะการเตรียมนอกจากจะเตรียมเนื้อหาแล้วเนี่ยครูไม่ห่วงหรอกเพราะว่ายังไงเราก็ผูกพันกับคนผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่ของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะอยากให้เราเตรียมเพลงเพราะๆแบบที่ครูเปิดอยู่ตอนนี้เปิดฟังคลอบรรเลงไปในระหว่างเขียนดีกว่าค่ะหรืออาจจะนำรูปท่านนะคะคุณแม่มาตั้งไว้เลยเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันในการเขียนว่าเนี่ยฉันมองรูปนี้แล้วฉันรู้สึกอะไรหลายอย่างแล้วฉันก็บอกเล่าเรื่องราวนั้นออกมาเป็นข้อความนะคะบางคนอาจจะอัดอั้นตันใจอะไรหรือรู้สึกดีประทับใจอะไรสิ่งที่แม่ทำให้กับเราเขียนเลยค่ะเตรียมการวันนี้เตรียมรูปนะคะเตรียมที่2เตรียมเพลงนะคะเพราะวันแม่เปิดบรรเลงไปค่ะอ่ะ2นะคะนำความรู้นะคะมาทำโครงเรื่องเป็นแผนภาพความคิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำกันอันที่3คือยกร่างการเขียนก็คือว่าเป็นการร่างข้อความออกมาก่อนและสุดท้ายก็คือการปรับปรุงการเขียนค่ะ4ขั้นตอนนะคะอ่ะมารูปแบบการเขียนอันนี้ย้ำแล้วทวนแล้วหลายรอบแล้วนะคะก็ทวนอีกนะคะว่าคำนำนั้นมี1ย่อหน้าเท่านั้นเป็นการเร้าให้สนใจและติดตามนะคะแล้วก็เขียนประมาณ 3-5 บรรทัดค่ะเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยขอ10บรรทัดขึ้นไปนะคะจะมีกี่ย่อหน้าก็ได้บอกเล่ากันมาให้เต็มที่ไปเลยอยากบอกอะไรแม่ทำอะไรเพื่อเราจัดไปค่ะวันนี้3ค่ะสรุปนะคะเขียนเหมือนคำนำก็คือแค่ย่อหน้าเดียวเท่านั้นเหมือนกันแต่เป็นการสรุปปิดท้ายนะคะให้เกิดความประทับใจอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังแบบซาบซึ้งไปพร้อมๆปรุงนะคะตัวช่วยก็คือ mind mapping เหมือนเดิมเนาะอ้าวล่ะนี่เลยนะคะด้านข้างของคุณครูทั้ง2ด้านเป็นตัวอย่างเรียงความของพี่นะคะที่เขียนได้ดีนะคนหนึ่งได้10คนหนึ่งได้ตั้ง9เข่านะได้เก่งทั้งคู่เลยนะคะอ่ะให้ดูไว้คร่าวๆเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคะอ้าวอีกคนอีก2คนอันนี้เป็นของพี่ห้อง3นะคะแล้วก็ห้อง2นะพี่เขาเนี่ยเขียนได้ดีมากๆเลยนะทั้ง4คนจริงๆแล้วมีเขียนได้ดีกว่านี้อีกหลายคนเลยนะคะ
เขาจะดีได้ค่ะนี่เขาไม่ได้คิดแล้วเขียนเลยรู้หรือเปล่านะคะเขาต้องมานั่งเรียบเรียงคำพูดให้มีความไพเราะซาบซึ้งนะคะเอาให้แม่อ่านแล้วน้ำตาไหลเลยนะวันนี้นะคะใครไม่ชนะไม่เป็นไรชนะใจแม่เราก็พอโอเคไหมคะอ่ะวันนี้นะคะมีตัวอย่างมาให้แล้วเพราะฉะนั้นนะ4ตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอามาบอกเล่าให้ฟังนะคะอ่ะก่อนที่จะไปบอกไปเล่าขอไปทำ mind mapping กันก่อนว่าจะเขียนเรื่องนี้ออกมาได้เนี่ยเราจะต้องมีข้อความอะไรที่ควรจะปรากฏอยู่ในเรียงความของเราบ้างนะคะอ้าวหัวข้อค่ะแม่ของฉันนะคะนี่รู้ไหมว่าการเปิดเพลงวันแม่ไปด้วยแล้วระหว่างที่เรากำลังเขียนเนี่ยเราได้ประโยคมาเขียนเยอะเลยนะที่ให้เปิดให้ฟังเนี่ยเห็นไหมคะอ่ะลองตั้งใจฟังสิใครให้อภัยก็คือแม่เราใช่ไหมใครบ่นว่าเหนื่อยเบื่อแต่สุดท้ายเป็นไงท่านก็รักเราไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมว่าเราเอาเพลงมาเขียนได้เลยนะแต่เรียบเรียงแล้วหาคำเชื่อมให้ครูนิดนึงโอเคไม่ใช่ลอกเขามาหมดทั้งเพลงนะลูกนะจับได้นะคะแม่ของฉันเราจะแตกประเด็นอะไรบ้างอย่างแรกเลยเราจะแตกถึงพระคุณค่ะพระคุณของแม่นั้นมีอะไรบ้างถ้าให้หนูลองหลับตานะคะแล้วคิดครูเชื่อว่าหลายๆคนคิดอะไรได้มากมายมหาศาลเลยแหละว่าแม่ทำอะไรเพื่อเราคนคนนี้บ่นเราทุกวันนี่แหละคุณครูเดี๋ยวตีเดี๋ยวด่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวบ่นแต่รู้ไหมว่าในสิ่งที่ท่านทำไปเนี่ยท่านหวังดีกับเรานะท่านเป็นห่วงเราเสมอแล้วท่านก็ไม่อยากให้เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีค่ะดังนั้นพระคุณท่านอย่างแรกเลยคือเป็นผู้ให้กำเนิดเรานะคะจริงๆแล้วอาจจะมีพระคุณมาก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปก็คือการอุ้มท้องเรามาตั้ง9เดือนใช่ไหมคะอ่ะอย่างที่2นะคะก็คือท่านเลี้ยงดูเรามาค่ะเลี้ยงมาจนโตป่านเนี้ย10ขวบ11ขวบนะคะอยู่กับเรามาตลอดนะคะต่อไปคืออบรมสั่งสอนให้เรานั้นเป็นคนดีค่ะไม่มีใครหรอกมั้งที่จะบอกว่าให้ลูกตัวเองนั้นเป็นคนเลวถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญนะคะต่อมาก็คือหาเงินส่งเสียเราเรียนนะคะแล้วท่านก็อยากจะให้เราเรียนได้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นอุ้ยยังไม่หมดค่ะยังมีดูแลยามที่เราไม่สบายนะคอยให้ข้าวให้น้ำให้กินยาพาไปหาหมอใช่ไหมคะเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เสมอจริงๆแล้วมีมากกว่านี้ครูเชื่อว่าหลายๆคนคิดออกมากกว่าที่ครูคิดนะคะดังนั้นฝากนะคะไปเขียนคำเหล่านี้เอามาเรียบเรียงให้แบบชัดเจนขึ้นนะคะให้พรรณนาให้ยาวกว่าเดิมนะอ่ะคุณธรรมประเด็นที่2คุณธรรมที่แม่มีให้เรานะคะมีในเรื่องของการเป็นผู้ให้นะคะให้กำเนิดให้ความรักให้ความเมตตาใช่ป่ะให้เราเป็นคนดีนะคะให้แล้วให้อะไรอีกเสียสละค่ะท่านเสียสละทุกๆอย่างนะคะทุ่มเททุกอย่างก็เพื่อเรานะคะมีในส่วนของความรักที่ให้เสมอไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอาจจะเบื่อบ้างแต่ท่านก็ไม่เคยไม่รักเรานะอ่ะต่อไปความเมตตาค่ะมีให้ทุกวันสม่ำเสมอและสุดท้ายคืออดทนนะคะอดทนเพื่อลูกอดทนหาเงินให้ลูกนะคะอดทนที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีอนาคตที่ดีค่ะอ่ะต่อไปนะคะประเด็นที่3ค่ะในเรื่องของการตอบแทนพระคุณของแม่นะคะเดี๋ยวครูแอบนิดนึงนะตัวใหญ่เกินหน้าเกินตาประเด็นไปแล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปจดลงสมุดนะคะให้หนูเอาข้อความตรงเนี้ยมาใช้ในการเขียนเรียงความให้ได้เต็มที่ที่สุดนะคะอธิบายค่อยความให้ชัดเจนสละสลวยนะลูกนะไม่ต้องไปจดแล้วนะวันนี้ไม่ให้จดนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเหนื่อยไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเราเขียนเรียงความจริงๆเลยนะคะอ่ะเป็นเด็กดีค่ะตอบแทนเป็นเด็กดีใช่ไหมคะอย่างแรกอย่างที่สองเราตั้งใจเรียนก็พอนะคะเรียนให้จบนะคะก็พอแล้วแม่พอใจแล้ว
ช่วยเหลืองานบ้านบ้างเท่าที่จะทำได้นะคะท่านจะได้สบายใจสบายกายกลับมาเหนื่อยก็ไม่เครียดเนาะเห็นงานบ้านสบายและลงไปแล้วอย่างนี้นะคะหาเงินมาเลี้ยงดูท่านนะคะอันนี้ก็สำคัญเวลาที่เรามีงานมีการทำแล้วในอนาคตนะอย่าลืมคนที่ให้กำเนิดเรานะคะอย่ามัวแต่ทิ้งท่านให้อยู่คนเดียวหงอยเหงาแล้วเราเนี่ยไปอยู่กับครอบครัวหรือกับสามีอะไรของเราเนี่ยอย่าพึ่งนะคะเราต้องดูแลท่านด้วยอย่าลืมท่านค่ะต่อไปก็คือไม่ทำให้ท่านนั้นต้องเสียใจเพราะเรานะคะคิดเสมอนะคะว่าเราต้องทำให้ท่านมีความสุขจำไว้เลยนะใครก็ตามนะลูกอ่ะอันนี้อย่าหาว่าครูไปสอนอะไรหนูเลยนะคะอันนี้แทรกนิดนึงครูบอกเลยว่าใครก็ตามนะคะที่ทำให้พ่อแม่มีความสุขนะคะทำให้ท่านยิ้มได้รู้ไหมว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีแล้วก็จะมีโชคลาภมีบุญที่สุดแล้วนะนะคะไม่ทำให้ท่านต้องเสียใจนะคะคิดเลยเวลาจะทำอะไรก็ตามหนูคิดก่อนว่าถ้าหนูทำไปแล้วแม่จะร้องไห้ไหมถ้าหนูคิดได้แบบนี้นะคะหนูจะไม่ทำใช่ไหมลูกนะคะดังนั้นคิดให้ดีๆค่ะก่อนที่จะทำอะไรก็ตามคิดให้เยอะๆใครไม่รักเราไม่ต้องไปสนใจนะคะแม่เนี่ยแหละรักเราแน่นอนตอนนี้ใครบางคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะคะบางคนคุณแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครูเป็นกำลังใจให้หนูนะลูกนะยังไงแม่ทุกคนจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ใดท่านก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงลูกของท่านเสมอค่ะอยากให้เราเนี่ยคิดซะว่าเราจะทำอะไรเพื่อแม่ของเราดีกว่านะคะทำให้ท่านภูมิใจในตัวเราลูกนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะดราม่าเองนะลูกอ้าวไปต่อนะคะสุดท้ายเลยที่ครูฝากเอาไว้ก็คือเลี้ยงดูท่านเมื่อแก่ชรานะท่านจะได้มีความสุขนะอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ครูเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราสามารถทำในทุกๆสิ่งได้ดีที่สุดอย่าผลัดวันประกันพรุ่งนะคะวันนี้อยากทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยทำไปเลยให้เต็มที่นะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่ทำได้ก็ไม่ต้องทำนะคะเพื่อแม่เพื่อคนที่รักเราที่สุดในชีวิตค่ะอ่ะโอเคนะคะย้อนกลับมาให้ดูค้างไว้นิดนึงนะคะทุกสิ่งที่ครูเขียนมาในแผนภาพความคิดเรื่องแม่ของฉันนี้เอาไปเขียนในเรียงความของหนูได้เลยนะแต่เขียนแล้วเรียบเรียงให้มีความต่อเนื่องเอาคำเชื่อมและจึงหรือแต่เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาใช้บ้างนะให้มีความสลัดสลวยนะคะไม่ใช่ว่าเอามาต่อกันครูบอกให้เขียนหนูก็เขียนหมดไม่เอานะคะอ่ะโอเคทีนี้นะก็กลับมาสู่เรียงความของเรานะตอนนี้เราเขียนได้แล้วใช่ไหมคะชัดเจนแล้วในทุกๆอย่างครูเน้นย้ำในการเขียนอยากให้เราใช้ดินสอเพราะว่าถ้าดินสอเนี่ยมันผิดมันพลาดเราลบได้นะคะไม่ดูสกปรกนะคะใช้ดินสอจะดีที่สุดนะคะแล้วก็เขียนมาถ้าใครเขียนสมุดขอสองหน้านะคะเพราะว่าเว้นบรรทัดจะทำให้หน้ามันเลื่อนไปเยอะนะคะส่วนใครเป็นกระดาษ A4 ขอแผ่นเดียวเต็มๆหน้าเลยนะคะอันนี้บังคับส่งนะถึงแม้ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเนี่ยไม่เป็นไรแต่เรามีคะแนนให้ท่านนะคะในเรื่องของการเขียนเรียงความค่ะอ่ะโอเคนะคะทีนี้กิจกรรมที่เหลืออีก5กิจกรรมนะคะใครที่สนใจกิจกรรมที่4และ5ไม่บังคับนะคะสามารถส่งมาได้นะมีรางวัลให้บอกแล้วว่าครั้งนี้มีเงินรางวัลมอบให้ในทุกๆรางวัลที่ได้รับเลยนะคะทีนี้บังคับอยู่แค่1 2แล้วก็3เท่านั้นที่จะต้องทำให้คุณครูนะเพราะฉะนั้นวันนี้พร้อมที่จะฟังหรือยังเดี๋ยวครูจะอ่านเรียงความให้ฟังนะคะอ่ะทุกคนร่างหลังตรงฟังด้วยใจนะคะว่าพี่ทุกๆคนที่ครูคัดเลือกมาเขาตั้งใจเขียนเพื่อแม่ของเขานะคะก็คนที่เขารักที่สุดนะคะอ่ะมาเลยค่ะเรื่องแรกนะคะหลับตาฟังได้นะเพราะเราใช้ใจฟังไม่ใช่แค่หูฟังนะลูกนะอ่ะเรียงความเรื่องแม่ของฉันค
คำนำนะคะแม่คือผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในสายตาคนทั่วไปแต่สำหรับคนบางคนนั้นแม่คือผู้ให้ชีวิตให้ทุกอย่างแก่ลูกยอมเจ็บยอมเหนื่อยอดทนเพื่อลูกน้อยมอบความรักความอบอุ่นอบรมสั่งสอนสิ่งดีล้ำค่าด้วยความเมตตารักลูกด้วยใจแท้จริงเสมอนี่คือคำนำของพี่เขานะคะอ่ะมาดูเนื้อเรื่องค่ะเขาเล่าประสบการณ์ของเขาค่ะเมื่อครั้งที่ฉันนั้นยังเด็กอยู่มีสุนัขจรจัดตัวหนึ่งมากัดฉันแม่ของฉันรีบหยิบไม้มาไล่มาทันทีฉันร้องไห้เพราะความเจ็บและความกลัวแม่จึงมาอุ้มฉันเข้าบ้านทำแผลและปลอบฉันจนหลับไปและเมื่อตอนที่ฉันอายุ6ขวบแม่ของฉันเล่าให้ฉันฟังว่าฉันเคยเกือบโดนลักพาตัวไปขายไปขายไปขอทานแม่ของฉันบอกว่าตอนนั้นฉันกำลังเล่นบ้านลมอยู่แม่ของฉันจึงเดินไปซื้อของแถวๆนั้นแล้วปล่อยฉันเล่นต่อไปแม่บอกว่าฉันอาจจะเบื่อเลยออกไปไม่เล่นต่อพอแม่ของฉันซื้อของเสร็จกลับมาแม่ของฉันยังไม่รู้ว่าฉันออกไปแล้วเพราะเวลาที่เล่นได้ยังไม่หมดจึงนั่งรอฉันอยู่หน้าบ้านลมไปเรื่อยๆพอนานเข้าแม่ของฉันจึงแปลกใจว่าทำไมฉันยังไม่ออกมาแม่ของฉันจึงไปถามพี่พนักงานที่นั่งอยู่หน้าบ้านลมว่าฉันหายไปไหนพี่พนักงานจึงตอบแม่ของฉันว่าฉันออกไปตั้งนานแล้วพอแม่ของฉันได้ยินก็รีบไปหาฉันทันทีทั้งประชาสัมพันธ์ทั้งหาทั้งถามทั่วห้างแม่ของฉันกระวนกระวายมากจนหัวใจแทบวายในตอนนั้นแม่ของฉันก็หมดทางไม่รู้จะทำอย่างไรหาเท่าไหร่ก็ไม่หาไม่เจอจนกระทั่งแม่ของฉันกำลังจะไปหานอกห้างอีกรอบสายตาของแม่ก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างนั่นก็คือฉันที่กำลังจับมือกับผู้ชายคนหนึ่งอายุน่าจะราว 20-23 ปีใส่เสื้อสีดำปิดทุกอย่างไม่ให้เห็นแม่ของฉันรีบพุ่งเข้าไปหาชายคนนั้นแล้วผลักเต็มแรงผู้ชายคนนั้นล้มลงไปเพราะแรงผลักของแม่แม่ของฉันรีบมาอุ้มฉันทันทีแม่ของฉันร้องไห้แล้วบอกว่าขอโทษซ้ำไปซ้ำมาหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็โดนจับไปข้อหารักเด็กต่อมาฉันก็ไม่ค่อยออกห่างจากแม่เลยถึงแม้ว่าจะชอบหลงทางบ่อยๆแต่แม่ของฉันก็บอกฉันว่าถ้าหลงทางอย่าไปกับคนแปลกหน้าให้รออยู่นิ่งๆตรงนั้นเพราะแม่ไม่อยากเสียลูกไปเป็นคนที่สองสุดท้ายนี้อยากบอกทุกคนว่าอันนี้สรุปแล้วนะคะรักแม่ให้มากๆอย่ารักแม่แค่แม่วันแม่อย่างเดียวเวลาแม่ชวนไปเที่ยวก็ไปกับแม่หน่อยอย่าปล่อยให้แม่นั่งเหงาเดียวดายอยู่บ้านแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กเป็นคนมอบชีวิตให้เราโปรดอย่าทำให้ท่านรู้สึกเหงาเมื่อเราโตขึ้นเราควรกลับมาเลี้ยงดูท่านตอบแทนท่านรักท่านเหมือนกับที่ท่านรักเราเป็นไงบ้างคะของพี่คนนี้อ่านแล้วซาบซึ้งกันมั้งไหมนะคะอ่ะแม่อ่านทีนี้น้ำตาไหลเลยนะบอกให้อ้าวมาขออีกสัก1คนนะคะอีก1คนนะคะอ่ะพี่คนนี้นะก็บอกเล่าความรู้สึกมาเหมือนกันนะคะคำนำเขาบอกไว้ว่าแม่คือผู้ให้กำเนิดแม่เป็นผู้มีพระคุณมากเพราะแม่เลี้ยงดูเราจนโตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากให้ลูกที่ดีเลี้ยงแม่ตอนแก่ตราบสิ้นชีวิตและแม่ยังไม่รังเกียจเราคอยดูแลเรายามเจ็บป่วยแม่ก็หาซื้อยาให้อันนี้คือคำนำนะคะเนื้อเรื่องค่ะวันที่19ตุลาคม2551ฉันลืมตาดูโลกก่อนที่ฉันจะลืมตาดูโลกยายกับพ่อฉันบอกแม่ว่าให้เอาฉันออกเลยแต่แม่ฉันตัดสินใจว่าจะไม่เอาฉันออกเพราะว่าแม่ฉันยังมีลูกทุกครั้งที่ฉันป่วยแม่แทบจะหยุดงานพาฉันไปโรงพยาบาลแต่ฉันก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายให้ยายดูแลก็ได้แล้วเวลาฉันกินขนมกินข้าวฉันจะถามแม่ว่ากินไหมแม่บอกว่าไม่กินไม่หิวแต่ฉันรู้ว่าแม่ฉันหิวฉันถามซ้ำอีกแม่ก็ตอบคำถามตอบเดิมว่าไม่ลูกกินเลยฉันก็เลยกินไปก่อน
ฉันบอกว่าแม่หนูอิ่มแล้วแต่ความจริงแล้วฉันยังไม่อิ่มฉันโกหกแม่เพื่อให้แม่ได้กินบ้างนะคะอันนี้เล่าเรื่องนิดเดียวเห็นไหมลูกแต่ว่าขยายความไปจะได้เยอะเลยนะคะแม่ฉันยอมเสียสละเพื่อให้ฉันได้ดีได้สบายแม่ฉันยอมหาเงินเพื่อให้ฉันได้เรียนแถมยังให้ฉันเรียนพิเศษไม่ว่ากี่บาทก็ให้เรียนแม่อยากให้ฉันมีงานทำที่ดีไม่ต้องใช้กำลังฉันเข้าใจว่าแม่ดุฉันว่าเพราะท่านรักฉันเป็นลูกคนเดียวแต่ฉันเห็นว่าแม่ยายและพ่อรักลูกหรือหลานไม่เท่ากันแต่ฉันก็ไม่น้อยใจหรอกเพราะว่ายังไงแม่ก็รักฉันอ่ะอันนี้จบแล้วนะคะ10บรรทัดต่อไปสรุปค่ะฉันอยากบอกทุกคนว่าวันแม่ไม่ได้มีแค่วันเดียวแต่มีทุกวันถ้าอยากทำอะไรก็รีบทำก่อนจะสายเกินไปเราไม่สามารถรู้อนาคตได้ไม่แน่ท่านอาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้อย่าลืมดูแลผู้หญิงคนนี้ที่เราเรียกว่าแม่กันนะจ๊ะอ่ะจบแล้วเห็นไหมคะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะอ่ะอีกสักคนสุดท้ายเป็นพี่ผู้ชายบ้างดีกว่านะเมื่อกี้เป็นผู้หญิงมาหมดเลยนะคะอ่ะผู้ชายสัก1คนเดี๋ยวครูหาให้นะคะ1คนเป็นพี่ผู้ชายนะมาจาก 5/3 บ้างนะคะพี่เขาเขียนไว้ว่าอะไรนะรอสักครู่นะลูกฟังเพลงไปด้วยแล้วลองหาไอเดียดีๆนะคะในการเขียนไปด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ครูเชื่อว่าทุกคนสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะอ่ะได้แล้วพี่ผู้ชาย1คนจากข้อ3นะคะเขาขึ้นต้นมาว่าแม่คือผู้ให้กำเนิดผมมาและคำนี้มีความหมายมากกว่าสิ่งไหนๆในโลกใบนี้แม่เป็นครูคนแรกและผู้รักเราที่สุดให้ความรักให้ความรู้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะคะนี่คือคำนำค่ะต่อไปค่ะเนื้อเรื่องนะคะตอนที่ผมเป็นเด็กผมไม่รู้ว่าแม่ตีผมทำไมนะแต่ตอนโตมาถึงทุกวันนี้ผมก็รู้เลยว่านะคะแม่ตีดุว่าผมทำไมแม่ตีเพื่อให้เราเป็นคนดีแม่ดุเพราะว่าแม่อยากให้ผมนั้นเป็นคนที่ฉลาดหางานทำได้ด้วยตนเองดูแลตนเองได้นะคะตอนผมป่วยไข้ไม่สบายแม่ก็คอยดูแลผมอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างยอมเลิกงาน1วันเพื่อมาดูแลผมที่ป่วยแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะโกรธผมเพราะเรื่องอะไรก็ตามแต่แม่ก็ยังให้อภัยและรักผมเสมอเวลาผมหิวแม่ก็จะหาอาหารข้าวน้ำมาให้กินนะคะทุกอย่างแม่หาเงินมาให้เราใช้แล้วก็ดูแลเรานะคะเสมอผมอยากบอกแม่ว่าผมรักแม่นะครับรักแม่ที่สุดเลยสุดท้ายนี้อันนี้สรุปนะคะอยากฝากถึงคนที่ไม่มีแม่นะคะให้อยู่ดูแลไม่ต้องเสียใจไปนะคะคนที่คุณเรียกว่าแม่คือคนที่ดูแลคุณถึงเขาจะไม่อยู่กับเราแต่ก็อยากให้รู้ว่าเราควรทำให้เขานั้นภูมิใจนะคะวันแม่แห่งชาตินั้นเป็นวันที่เราทำตัวดีกับแม่แต่ไม่ใช่แค่วันนี้นะครับเพราะทุกๆวันเป็นวันของแม่อาจจะวนไปวนมาหน่อยนะคะแต่ว่าใจความสำคัญนั้นเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีพอสมควรค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะฝากเอาไว้3อย่างนี้นะคะ3เรื่องนะคะที่ถ่ายทอดและบอกเล่าให้ฟังนะแล้วก็ตัวอย่างด้านบนที่คุณครูได้แปะเอาไว้นะคะไปลองศึกษานะแต่ไม่อยากให้ลอกอยากให้ใช้ความรู้สึกของเรานะคะเป็นสิ่งสำคัญในการเขียนวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะไปเขียนแล้วก็นำไปอ่านให้แม่ของเราฟังทำให้ท่านรู้สึกภูมิใจในตัวเรานะคะและมีความสุขกับเรานะคะอย่าลืมนะคะทำดีเพื่อแม่นะคะทำดีให้แม่ดูค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ